สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ Hello Mac The Clip Check Check Out กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้จิมมี่ธนเทพธเนศนิรศัยคุณพันธ์ประสวัติไพฑูรย์พงษ์นะครับแล้วก็มีน้องในทีมอีก2คนนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหมูครับธีรพัฒน์อาชวะเมธีกุลครับตั้งครับกันตพงษ์สมชนะครับโอเควันนี้เราอยู่กันในรถที่หลายๆคนอาจจะรอคอยแต่ยังอาจจะไม่ใช่รุ่นที่รอคอยกันนักนะฮะ Ford Everest นะครับว่ากันว่า Everest เนี่ยเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นยอดเขาที่ค่อนข้างจะอันตรายที่สุดในโลกถูกไหมสำหรับนักเดินป่านักปีนเขาอะไรเงี้ยนักไต่เขาเนี่ย Everest เนี่ยถือได้ว่าเป็นยอดเขาที่อันตรายมากๆนะครับแต่ Ford ก็กล้าเอาชื่อนี้มาใช้กับรถของเขาเพราะเขาคิดว่ามันดีที่สุดมันคือยอดเขาที่สูงที่สุดแล้วมันจะอันตรายเหมือนกับยอดเขาไหมถ้าเราจะเป็นเจ้าของมันนะมันก็มีความอันตรายแต่มันก็เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนะเพราะนั้นในความเสี่ยงก็มีความภูมิใจอยู่กูแก้แล้วนะเว้ยเพราะว่าหลายคนที่ซื้อไปก็จะภูมิใจกับรถเขาเลยนะฮะภูมิใจมากถึงขนาดที่มาโพสต์ในเพจของเราเลยนะว่าเนี่ยไม่รู้ละโอ้ยคนที่มาทดลองรถมันก็ได้แค่ลองแล้ววะผมมาซื้อจริงผมว่ารถผมเร่งดีที่สุดแซงดีที่สุดเนี่ยผมมีความสุขมากที่สุดเลยกูยินดีกับมึงด้วยนะฮะอันนี้โอเคยินดีด้วยนะครับที่คุณได้รถที่ถูกใจนะฮะแล้วถามว่าเอเวอเรสต์จะดีขนาดนั้นจริงเหรอเรามาเริ่มดูกันจากรุ่นย่อย 2.2 ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,200cc 160แรงม้าใช่ไหมแล้วก็แรงบิดสูงสุดเท่าไหร่นะน้องหมู385นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะขับเคลื่อน2ล้อหลังแล้วก็เครื่องยนต์ก็มีการปรับจูนข้าวของข้างในเล็กๆน้อยๆนะปรับปรุงชิ้นส่วนข้างในเล็กๆน้อยๆจากตัวเครื่องของ Ranger รุ่นปกติตอนก่อน Minor Change นะเนาะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบพวกซอฟต์แวร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนิดหน่อยเป็นผมคล้ายๆกับว่าถ้าอันเดิมมันเป็นเวอร์ชั่น2ก็อันนี้ก็คือ 2.5 เลยมองอย่างนั้นหรือเปล่าคล้ายๆกับ iOS 8เป็น iOS 9อะไรประมาณนี้แล้วไอ้เทอร์โบแกนชอบไหมกับอินเตอร์ชอบระเบิดนี่เปลี่ยนเปล่าวะอันนั้นก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือไอ้ส่วนที่เป็นไอ้พาร์ทที่ว่าน้ำมันชอบไหลหยดลงไปบนไอ้หัวเทียนนั่นน่ะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนพาร์ทแล้วนะก็อย่างน้อยให้มันแก้ให้มันให้คนที่ซื้อ Ford เขาสบายใจขึ้นใช่ไม่ใช่ให้เขาเอาไปตั้งเพจด่ากันเลยนะฮะอย่างเช่นเพจอะไรนะ fixmyfiesta.com เลยใช่ไหมนี่เจอเพจหามากอันนี้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะแต่เจอเลยบังเอิญหามาก fixmyfiesta.com ฮาจริงๆเฮ้ยเจอเลยบังเอิญใครแชร์มาไม่รู้แต่แบบเข้าท่าอย่าให้มันถึงขั้น fixmyeverest.com แล้วกันแต่ถ้าที่ดูคือรถออกมาเนี่ยผมมองเลยนะงานนี้ Ford ประกอบรถมาค่อนข้างดีใช้ได้เลยล่ะในแทบจะทุกมิติทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของรถเนี่ยมันพอนั่งแล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันสบายแล้วมันผ่อนคลายมองทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นด้านหน้าเนี่ยมองได้ด้วยความเจริญหูเจริญตามากมายไก่กองเราว่าปิดไอ้ไฟตรงนั้นก็ได้เพราะว่าแสงมันนั่นไปหน่อยอ่ะมันโอเคกำลังดีเลยล่ะเนาะมาดูกันก่อนนะครับว่าถ้าคุณซื้อรุ่นถูกสุดเนี่ยราคาเท่าไหร่นะล้าน 269,000 บาทน่ะ 1,269,000 บาท 1,269 คุณจ่ายเงินประมาณนั้นในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในวันที่1มกราคม2016ราคานี้ 1,269,000 บาทถ้าหลังจากนี้มันจะปรับขึ้นไปอีกเท่าไหร่เป็นหลักหลายแสนบาทแน่นอนมาดูกันว่าถ้าคุณจ่ายเงินเท่านี้กับรุ่นถูกคุณจะได้อะไรบ้างเริ่มจากข้อแรกเลยเอามาดูพวงมาลัยกันก่อนนะฮะสิ่งที่คุณจะได้เห็นก็มีโอ้นี่ปุ่มชุดควบคุมเครื่องเสียงพร้อมกับโทรศัพท์บลูทูธแล้วก็ปุ่มควบคุมชุดหน้าจอนะครับหน้าจอฝั่งไหนหน้าจอฝั่งขวามือนี่หน้าจอฝั่งนี้ตรงนี้นะส่วนฝั่งซ้ายมืออันนี้ก็เป็นชุดแผงควบคุมหน้าจอฝั่งขวามือพร้อมทั้งชุดควบคุมระบบ Cruise Control ที่มีมาให้นะแต่หน้าจอนี่ขอบอกเลยว่าขอด่าเลยว่าแบบคือคงจะได้รับอิทธิพลมาจาก Volvo กับ Mazda กันพอสมควรนะแต่มันใช้งานยากไปนิดนึงหรือเปล่าฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งขวาอ่ะเดี๋ยวให้กดให้ดูว่าเนี่ยดูพวก Entertainment ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแล้วก็
ควบคุมพวกโทรศัพท์กันก็ได้อย่างนั้นนะนะซึ่งมันก็จะใช้งานกันค่อนข้างมึนๆนิดหน่อยแต่ก็พอได้แต่มาเป็นแผงฝั่งขวาอ่ะพี่แพนต้องกดแล้วล่ะ uh-huh. นะครับจะเห็นว่าตอนนี้จะมีมาตรวัดรอบอยู่ซึ่งขอดูขนาดมาตรวัดรอบหน่อยไหมมาตรวัดรอบนี่แบบขอซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงเถอะว่าแบบขนาดมึงจะเล็กกันไปไหนฮะถามแค่นี้มันเล็กกันแบบโอ้ยเล็กได้อีกเล็กแล้วมองยากลำบากแสนเข็นเหลือเกินแล้วก็มีมาตรวัด อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นกับมาตรวัดน้ำมันมาให้นะครับมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์มาให้แล้วก็ถ้าสมมติคุณกดปุ่ม Cruise Control ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นแถบตัวนั้นขึ้นมาเล็กๆจะขึ้นว่าเป็นความเร็วมาให้ตอนนี้เราก็เอามันออกไปก่อนนะทีนี้ถ้าจะเลื่อนก็เลื่อนขึ้นลงซ้ายขวากันแบบมันมากดูสปีดมิเตอร์ตรงนี้ก็ได้ถัดไปนี่ระยะทางที่น้ำมันในถังยังเหลือวิ่งได้อยู่กดต่อไปมาวัดรอบสุดแล้วเหรอถ้าสุดแล้วนะครับสุดจริงๆด้วยแหละกลับขึ้นไปทีนี้กดปุ่มทางซ้ายมือเพื่อที่จะเข้าเมนูดิสเพลย์โหมดคุณเลือกดูได้กดลองดูกดทางขวานะฮะมันใช้งานยากเห็นไหมฮะเนี่ยทริปมิเตอร์งงใช่ไหมงงใช่ไหมนั่นพี่แพนถือกล้องไว้นะครับล็อกไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะฮะสมมติว่าเรากดซ้ายมือปุ๊บดิสเพลย์โหมดเรากดขวาเข้าใจละกดโอเคก่อนเจ้ยเฮ้ยอะไรของมันเดี๋ยวกดอย่างนี้ละดิสเพลย์โหมดขึ้นนี้แล้วก็กดเฮ้ยฉันงงแล้วแหละว่าแล้วตกลงฉันจะสาธิตให้คนอ่านเขาดูได้ไหมวะเนี่ยช่างแม่งเถอะโอเคมาทริปมิเตอร์เลยละกันข้าม ทริปมิเตอร์1ทริปมิเตอร์2ถ้าคุณจะดูคุณต้องแยกมาดูอย่างนี้ซึ่งมันไม่สะดวกเอาซะเลยนะฮะเขาบอกว่าไม่สะดวกเลย Fuel Economy กด Enter ไปมีกราฟให้ดูสวยงามนิดนึงมีกราฟให้ดู Driver Assist ก็คือพวกเสียงชิมต่างๆเสียงเรียพาร์คเอทนะครับก็คือพวก อุปกรณ์ที่พวกเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังเป็นอย่างไรเซตติ้งค่าต่างๆในรถvehicle ก็เซตได้หรือจะ display setup ก็ได้นะครับเกียร์ display วัดกันเข้าไปมีเปลี่ยนภาษาได้3ภาษานะฮะแต่ช่างมันเถอะฮะขี้เกียจเซตให้ดู My Key คุณสามารถเซตได้ว่าให้รถของคุณนั้นถ้าสมมุติว่าคนขับคนนี้ขึ้นมาใช้กุญแจเบอร์ที่1รถจะต้องเซตค่าอย่างไรถ้าเป็นคนที่ถือกุญแจที่2รถจะต้องเซตค่าอย่างไรว่ากันไปอย่างนั้นนั่นเองปุ่มโว้ยมีเข้าก็เนี่ยอารามเป็นไงล็อกเป็นยังไงใบปัดน้ำฝนคุณจะเซตอย่างไรคุณยังเซตได้นะฮะโอ้โหเซตกันค่อนข้างละเอียดแต่ตอนนี้กลับออกมาเหอะผมงงกันมาละและที่จะกลับไปโหมดหน้าจอปกติกลับยังไงรู้ไหมฮะคือเธอหรอปะเฮ้ยเนี่ยคือความยากของมันขอเปลี่ยนดูคู่มือกันหน่อยเอาไฟออกไหมนั่นแหละขอบคุณโอเคคือเนี่ยคือผมจะกลับไปมาตรวัดเดิมผมจะทำไงดิสเพลย์โหมดดิสเพลย์โหมดกดไปต้องเป็นอย่างเงี้ยก็กูว่าดิสเพลย์โหมดนั่นแหละคือกลับมามาตรวัดรอบว่ามันใช้งานยากพูดตรงกูว่าดิสเพลย์โหมดเนี่ยคือมาตรวัดรอบใช้งานยากมากฮะแล้วหน้าปวดกระบาลที่สุดฮะคือจะลุกเล่นมันจะเยอะไปไหนเนี่ยหน้ารำคาญแล้วมาตรวัดรอบก็เล็กเหลือเกินเพราะไอตอนจะส่องตอนที่จะอ่านค่าของการเปลี่ยนเกียร์ในช่วงแต่ละเกียร์เนี่ยโอ้โหอ่านมันลำบากยากเข็นมากเลยแบบไม่โอเคไม่โอเคเลยเขาไม่ได้เผื่อสำหรับการมาถูกทดสอบโดยพวกเราไงเขาจะมองแค่ว่าเป็นยูเซอร์ทั่วไปคงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคาดว่าทีนี้มาดูชุดเครื่องเสียงกันบ้างบอกเลยว่าชุดเครื่องเสียงนั้นต้องดูกันเป็นแพ็คอย่างนี้ซึ่งมันจะมาพร้อมกับจอแบบนี้โอ้โหคือวัสดุด้านข้างอะดูดีนะฮะเนี่ยวัสดุชิ้นเนี้ยดูดีมากเลยแต่พอวัสดุตัวนี้ปุ๊บมาได้3 Gen 1เลยครับเหมือนนั่นเลยครับแต่ก็มาในวัสดุที่ก็มาในแบบที่ค่อนข้างโอเคอะนะรับได้รับได้แผงด้านบนไม่ได้เป็นบุนุ่มแบบรุ่น 3.2 นะก็เป็นฮาร์ดพลาสติกแบบทั่วๆไปและที่สำคัญคือมันไม่ได้บุนุ่มมาเลยมันแข็งเลยป๊อกมาเลยนะฮะหน้าจอต่างๆเป็นแยกเป็น4ฝั่งปิดไฟเพื่อให้มันดูง่ายขึ้น
แยกเป็น4ฝั่งอย่างนี้มาแบบเดียวกันกับชุดเครื่องเสียงของ Suzuki CS ในเวอร์ชันที่มันไม่ได้ขายจริงที่เราเคยเอามาทำคลิปไปก่อนหน้านี้ ด้านบนคือโทรศัพท์นะครับให้ดูหน้าจอโทรศัพท์คุณก็ต้องกดที่แถบเมนูด้านบนโอ้โหขึ้นมาเป็นโทรศัพท์เลยก็ Quick Dial อะไรก็ว่าไปถ้าคุณจะดู Information คุณก็กดตัวนี้ไปมันจะมีให้ดูเป็น Alert ก็ได้นะฮะหรือจะเป็น Calendar ก็ได้เป็นปฏิทินได้เป็นแอปคุณสามารถดาวน์โหลดแอปแล้วก็มาใช้กับรถคันนี้ได้ Where am I มึงรถมึงยังไม่รู้แล้วว่ามึงจะอยู่ไหนแล้วกูจะรู้ Where am I in the car of course โอเคจ้ะทีนี้มาดูชุดเครื่องเสียงกันบ้างคุณภาพเสียงดีนะครับโชว์ภาษาญี่ปุ่นได้โชว์ภาษาอังกฤษได้แต่โชว์ภาษาไทยไม่ได้นะฮะงงค่ะงงค่ะพระเจ้าช่วยอะไรของมึงคือแต่ตรงเนี้ยมันเขียนออเรนเปโกะแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ป่ะใช่แต่บนหน้าปัดเป็นออเรนเปโกะแล้วก็กูงงไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรอะไรของมึงเฮ้ยไม่คิดจะสื่อสารกันหน่อยเลยหรอวะตกลงมึงรถคันเดียวกันวะตกลงมึงพ่อคันเดียวคนเดียวกันเปล่าเนี่ยบางทีอาจจะไม่ก็ได้นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผงสวิตช์แอร์นะครับโอ้โหสวิตช์แอร์นี่มาสไตล์สวยมากมาสไตล์เล็กซัสเลยฮะอีกนิดเดียวมึงก็เป็นแอร์บัสแล้วเอ้ยขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราขับอยู่เราจะกดเปลี่ยนแอร์เนี่ยโอเคมันก็พอได้อยู่หรอกแต่หน้าจอมันค่อนข้างช้านิดนึงนะเนี่ยมันจะต้องแบบมีลูกเล่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบลูกเล่นแบบป๊อปอัพอย่างเงี้ยเฮ้ยบางทีมันช้าไปหน่อยเราต้องการแบบปึ๊บเปลี่ยนเลยอาจจะมองว่ามันการที่เฟดอินเฟดเอามันดูมีรสนิยมอะไรเงี้ยไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ในการใช้งานจริงบอกเลยว่าไม่ทันถ้าเลื่อนมาอยู่ตรงนี้จะขอบคุณมากนะครับแต่แผงข้างล่างเนี่ยบอกเลยตรงนี้สวิตช์ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดคือสวิตช์เครื่องเสียงไอ้สวิตช์เร่งเสียงเนี่ย โอเคพอเข้าใจได้นะสัมผัสปุ่มค่อนข้างดีเลยทีเดียวอาจจะจูนเปลี่ยนช่องเปลี่ยนขึ้นอะไรก็ว่าไปตรงนี้ก็ดีเปลี่ยนเพลงโอเคมีอีเจกมีช่องใส่ซีดีตรงนี้ให้พอรับได้แต่แผงแอร์นี่บอกตรงฮะใช้ยากโคตรเลยฮะคือทำไมคุณไม่ทำวงกลมตรงนี้ให้มันเป็นปุ่มหมุนอุณหภูมิไปเลยละฮะคุณจะให้มากระดึบซ้ายขวาสวิตช์พัดลมกันตรงนี้โอผมบอกเลยผมตอนแรกผมคำหาสวิตช์พัดลมนั้นเนี่ยผมโง่เองฮะคือไม่ได้ดูเลยว่าฟังก์ชันนี้มันมีอยู่ในจอแล้วจริงๆแล้วคือปุ่มมันค่อนข้างเรียบการที่หน้าสัมผัสมันค่อนข้างเรียบเนี่ยอาจจะแบบมันดูสวยเก็บงานดีไงแต่ว่าเวลาขับรถอะถ้าขับคนเดียวแล้วปรับแอร์เนี่ยอาจจะต้องแบบละสายตาถ้าไม่ละสายตาเอาปลอดภัยสุดก็คือตอนที่แบบต้องไปปรับตอนที่จอดรถอะหรือไม่ก็ต้องจิ้มเป็นหน้าจอทัชสกรีนไปในขณะที่ถ้าทำเป็นปุ่มหมุนอะไรเงี้ยบางทีมือคลำมันง่ายตาเราไม่ต้องลงมามองแล้วมีช่องชาร์จไฟนะครับ12โวลต์มาให้2ตำแหน่งเลยทีเดียวแล้วก็ช่อง USB ด้านล่างมีมาให้2ตำแหน่งมีช่อง SD card มาให้มีช่อง Line in มาให้ด้วยอีกต่างหากอู้ดีฮะแล้วแผงคอนโซลตัวนี้ลึกมากสำหรับวางโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้หรือว่าจะวางกระเป๋าตังค์ก็ได้นะครับโอ้ตรงนี้ทำมาค่อนข้างดีส่วนปุ่มด้านข้างๆตรงนี้คือปุ่มควบคุมไอ้เปิดปิดระบบ traction control ไอ้หลุมตรงนี้เนี่ยนะฮะเอาไว้วางป๊อกกี้เอาไว้วางพวกไอ้ขนม ABC อย่างนั้นแหละขนมปังแบบนะพวกวิสกัสอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะวิสกัสเอาไว้ให้แมวแดกไม่ใช่พอนะฮะจริงๆคือมันคือหลุมสำหรับไอ้สวิตช์ระบบขับเคลื่อน4ล้อในรุ่น4 wheel แต่นี่เมื่อ2 wheel มันไม่มีก็ทำมาเป็นหลุมเลยเอาไว้ใส่อาหารแมวอาหารหมากันได้นะฮะแล้วถอดไม่ได้ถอดได้วะเฮ้ยถอดได้ด้วยเหรอไหนดูดิเอ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่ใส่อาหารแมวอาหารหมามันใส่น้ำอ่ะให้แมวเลียแล้ว อะไรเนี่ยเอ้ยมีคอนเนคเตอร์อะไรมาให้ก็เตรียมรอไว้สำหรับปลั๊กของพวกสวิตช์ระบบขับเสียงโอเคเอางั้นใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเหรอคือเราจะลือรถเข้าเล่นอย่างนี้ก็ไม่เข้าไปให้ดีฮะทีนี้ใส่กลับอ่ะตบตอนนะโอเคพังเลยยังไม่พังมาหาแล้วโอเคนะมาดูเรื่องของมือจับกันบ้างเอามือจับตรงนี้มีมาให้สองฝั่งให้ครบเลยมือจับแล้วก็ที่เสาคู่หลังก็มีมาให้มือจับฝั่งนู้นก็มีมาให้นะฮะศาสดามีมาให้ครบทุกตำแหน่งเลยตรงนี้ก็มีให้โอ้ไหนตรงนี้ก็มีมาให้โอ้ยดีมองไม่เห็นเลยเฮ้ยโอเคจับได้ละนั่นแหละเห็นละโอเคคือศาสดามีมาให้ครบนะฮะไม่ต้องกลัวเลยหลังจากที่เราโดนเรากดด่าในเฟสต้าไปนะฮะว่าแบบศาสดาไม่มีให้เลยนะฮะที่ยิ่งเหนื่อยใจไม่มีมาให้เนี่ยคันนี้มาให้มาเต็มเลยฮะในทุกๆจุดทุกๆตำแหน่งดีครับชอบโอเคดีมากแต่สิ่งที่เราจะด่า
อ่ะเปิดแผงบังแดดคืออีฝั่งเนี้ยมันมีกระจกแต่งหน้ามาให้ซึ่งมันก็โอเคอยู่นะไม่มีไฟไม่มีไฟมาให้อ่ะคุณยังพอทนนะฮะเพราะว่ายังคงใช้ไฟส่องสว่างตรงนี้พอที่จะอ่านได้นะครับแล้วก็แต่งหน้าได้แล้วก็อันนี้คือแผงไอ้ช่องใส่แว่นตามีวัสดุสีดำนุ่มๆมาให้นะไฟส่องสว่างใช้งานค่อนข้างมึนๆกับมันหน่อยแต่ดูแผงบังแดดฝั่งคนขับโอ้โหร้านเลี่ยนเตียนโล่งเลยฮะก็เหมือนปาเจโร่สปอร์ตเหมือนปาเจโร่สปอร์ตแต่จะบอกว่า Fortuner เขามีมาให้2ฟากแหละนั่นน่ะสิหมายความว่ายังไงช่วยบอกฉันทีเขาคง Fortuner มีไฟแล้วใช่ไหมเฮ้ยคุณเขาคงมองว่าคนที่ขับปอร์ตเนี่ยแล้วเป็นรถแบบทรงประมาณนี้มันคงเป็นผู้หญิงน้อยนะก็คงจะต้องเป็นผู้ชายที่แบบธรรมะธรรมแองเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยอ่านมาตรวัดรอบอ่ะแต่อ่านแต่เข็มความเร็วอะไรเงี้ยแนะนำว่ามีโปรโมชั่นแถมกระจกสกอยไว้ก็ดีเผื่อกูแต่งหน้ากูก็กระจกสกอยขอบใจมากคือเครียดจริงๆให้ตายเถอะมาดูเบาะนั่งกันบ้างดีกว่าเบาะนั่งเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะครับถือว่าเป็นอันดับ2ในตลาดมันเป็นเบาะที่ใช้โครงสร้างเดียวกันกับไอ้เบาะของเรนเจอร์แล้วก็ BT 50 Pro นั่นแหละบอดเดียวกันแต่พอมาหุ้มหนังคันนี้ปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหนังที่ใช้หุ้มของเวอร์ชั่น BT 50กับ Ranger เนี่ยซึ่งเป็นหนังที่คุณภาพไม่ได้ดีเท่านี้เนี่ยพอนั่งแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่พอมานั่งคันนี้มันก็ใช้ได้นะมันโอเคแบบระดับที่รับได้พนักศีรษะไม่ค่อยดันเท่าไหร่แบบดันนิดๆแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้กำลังดีนะครับพนักพิงหลังค่อนข้างจะเต็มแผ่นหลังนะสำหรับผมแล้วก็เบาะรองนั่งด้านหน้าเนี่ยขนาดมันจะพอดีกับช่วงขาของผมแต่ว่าอีกนิดนึงนะความยาวเบาะรองนั่งต่างๆถือว่าค่อนข้างจะพอเหมาะพอดีแต่ถ้าถามถึงว่าเวลาขับทางไกลไปเรื่อยๆมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเบาะของ Pajero Sport คู่หน้าดีกว่าและถือว่าดีที่สุดในกลุ่มนะครับพี่แผนว่าไงบ้างในฐานะที่คนตัวใหญ่แน่นะที่เป็นคนตัวใหญ่นะบอกปาเจโร่สปอร์ตมีความรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าไม่รู้เพราะตัวกูหนักหรือเปล่านะแต่ว่าบอกปาเจโร่สปอร์ตนุ่มกว่าแต่เนี้ยคือมันเป็นลักษณะเฟิร์มๆแข็งๆนะแต่มันเป็นแข็งความแข็งที่สบายนะนึกถึงเบาะเบนซ์ออกไหมว่าเบนซ์สมัยก่อนมันจะแบบจริงๆมันมาเบาะมันแข็งนะก่อนที่ฟองน้ำมันจะยูบความเก่าอ่ะก็พอได้แต่ถ้าเป็นโดยส่วนตัวนะในเซกเมนต์เนี้ยชอบมากที่สุดคือเบาะของ Fortuner อ้าวเป็นยังไงถ้าที่ลองนั่งมานะแล้วมันเข้ากับบอดี้เราในจุดFortuner ครับผมโอเคแล้วก็ตำแหน่งวางแขนต่างๆของ Everest นั้นก็ถือว่าวางท่อนแขนได้ดีแต่จะสำหรับถ้าจะวางข้อศอกนั้นนะฮะฝั่งคนขับอะวางได้กำลังดีเพราะถ้าคุณปรับเบาะต่ำสุดอะมันจะวางพอดีเลยแต่ว่าถ้าสำหรับฝั่งคนนั่งด้านซ้ายเนี่ยมันจะเบาะตำแหน่งเบาะจะสูงไปนิดนึงแผงประตูก็จะอยู่ในระดับที่เตี้ยไปนิดนึงข้อศอกจะลอยนิดนึงแต่ก็รับได้ล่ะอะสำหรับการวางข้อศอกบริเวณตรงนี้บริเวณฝากล่องเก็บของซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เลื่อนหน้าหลังไม่ได้ใช่ไหมเลื่อนหน้าหลังไม่ได้ครับแต่ว่ามันวางได้ในระดับที่โอเคนะพอได้อยู่วางแล้วแขนจะห้อยๆอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับทีด้าห้อยๆนิดนึงเบรกมือยังเป็นเบรกมือแบบคันโยกขึ้นมานะครับให้ดูนิดนึงว่ายังเป็นเบรกมือคันโยกอยู่เนาะเห็นแล้วนั่นแหละปึ๊ดโอเคใช้ได้นะครับลงปกติช่องวางแก้วก็2ตำแหน่งไม่มีฝาปิดนะใช้งานได้ดีทีนี้ทัศนวิสัยรอบคันคุกด้านครึ่งคันหน้าเนี่ยไม่ต่างจากเรนเจอร์ไม่ต่างจากVT 50 Pro เท่าไหร่แต่ว่าด้วยแผงหน้าปัดที่ดูดีขึ้นทำให้บรรยากาศในการนั่งโดยสารค่อนข้างดีใช้ได้ทีเดียวทีนี้มาดูเบาะหลังกันบ้างว่าผู้โดยสารทั้ง2ไซส์จะรู้สึกกันอย่างไรเอาเริ่มจากหมูก่อนก็พอมานั่งเบาะหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบเอ้ยซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะทั้งแบบส่วนวางขาแล้วก็ส่วนพนักพิงหลังทั้งที่ไปนั่งมาในบรรดาพวก PPV มาทั้งหมดเนี่ยผมว่า Everest เนี่ยนั่งสบายที่สุดอันนี้เห็นด้วยซัพพอร์ตดีที่สุดแล้วก็คุณภาพวัสดุหนังที่หุ้มเนี่ยก็เนียนแล้วก็นุ่มดีที่สุดความนุ่มอาจจะแพ้ปาเจโร่สปอร์ตแต่ว่าเรื่องซัพพอร์ตเนี่ยเอเวอเรสต์ดีกว่าคุณโท
้อยคำดีมากเลยก็ส่วนของที่วางแขนตรงประตูด้านข้างอ่ะโอเคตำแหน่งโอเคใช้ได้แต่ว่าตรงที่วางแขนตรงกลางสูงไปนิดนึงสูงไปนิดนึงแล้วก็มีช่องวางแก้วใช่ไหมแล้วมีช่องวางแก้วมีเลือดออกมาซึ่งมันเลือดออกมาแล้วก็ตอนเริ่มจับไปก็นิดนึงก็ส่วนของเล็กรูมก็โอเคครับไม่มีปัญหาเฮดรูมก็เหลือโอเคใช้ได้เนี่ยตรงเล็กรูมก็โอเคเหลือเฟือนั่งได้สบายเท้าก็สอดไปใต้เบาะแล้วก็ส่วนของเฮดรูมก็เหลือโอเคครับกำลังดีแต่ว่าเหลือมากกว่า Fortuner แต่ว่ายังเหลือน้อยกว่าตัวของ Pajero Sport นิดนึงถามนิดนึงตัวสูงเท่าไหร่174ครับ174นะอันนี้นั่งชิดพนักพิงด้านหลังหลังชิดก็100โอเคได้อยู่โอเคนะครับทีนี้ในส่วนของของดังเกิ้งคนตัวผอมคันเดียวในรถคนตัวผอมคนเดียวในรถครับก็อย่างที่บอกก็คือตัวนี้สูงไปแต่ว่าทุกอย่างก็โอเคหมดนะครับแต่แถวหลังเนี่ยแถวหลังสุดที่เคยไปนั่งก็คือถ้าเกิดมันปรับเอ็นอีกนิดนึงเนี่ยจะโอเคเลยครับทีนี้การเข้าออกเบาะทั้งสามถือว่ายากลำบากไหมก็พอสมควรนะมันจะก้าวขายังไงใช่ก้าวขาลำบากนิดนึงว่าเบาะมันไม่สามารถพับทบมาได้เหมือนคู่แข่งพับทบได้หมดเลยทุกคันแต่คันนี้จะลักษณะว่าเลื่อนมาข้างหน้าแล้วก็เอ็นพนักพิงไป45องศาเหมือนกระบะแคปสมัยก่อนแล้วไม่โอเพนแคปแล้วต้องปีนเข้าใช่ดังนั้นก็ยากลำบากนิดนึงขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าลงนี่ค่อนข้างจะแทบปิ้งลงกลาดนิดนึงก็คือเป็นแบบบินอะบินออกไปเลยอะเคยลองพยายามนะเข้าไปนั่งเบาะแถวหลังแล้วปีนออกสภาพไม่ต่างอะไรกับแรดคอร์ดลูปรอบเดียวจบความยาวของเบาะรองนั่งด้านหลังโอเคกันไหมทั้งคู่โอเคครับโอเคทั้งส่งต้อนรองรับขาแล้วก็พนักพิงหลังโอเคทั้งคู่เลยไอ้ตรงพนักพิงศีรษะก็มันเป็นทรงตัวแอลคว่ำอย่างเงี้ยก็คือมันก็ดันต้นคอนิดนึงแต่ว่าไม่รู้สึกลำคาญเท่าไหร่แต่ก็มีดันนิดหน่อยแข็งไหมแข็งไหมก็อันนี้กำลังดีครับไม่แข็งไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปโอเคใช่มีแอร์แถวหลังไหมมีครับมีช่องแอร์จะเป็นทรงกลมตรงนี้แล้วแถวสองมีสองอันรถเมล์แถวสามก็มีสองอันแต่ไฟกลางเก่งนี่คุ้นๆไหมว่ามาจากอะไรฟอร์ดโฟกัสไงชิ้นเดียวกันเลย เหมือนกันเลยแล้วก็มีส่วนควบคุมแอร์ตรงสำหรับด้านหลังอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับลองมาดูกันหน่อยนะแล้วก็มีช่องเสียบไฟ12โวลต์ด้วยครับตรงนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นปรับพัดลมแอร์แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะสามารถปรับได้ว่าเป่าข้างบนหรือว่าเป่าที่เท้าแล้วก็มีที่ปรับอุณหภูมิอยู่ด้านขวาครับเอาล่ะนั่นคือรายละเอียดอินทีเรียของ Everest นะครับทีนี้มาดูตัวเลขสมรรถนะกันบ้างนะว่าตัวเลขสมรรถนะนั้นเราจับเวลามีผมกับเติ้งนะครับไปช่วยกันจับเวลา2คนแล้วผมก็ขับเติ้งก็บันทึกเวลาจับเวลาเป็นสักขีพยานให้น้ำหนักตัวตอนนี้ก็คือ110กิโลบวกกับเติ้งเท่าไหร่นะตอนนี้เติ้ง49ก็คือ50เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในเรนจ์ประมาณ160กิโลกรัมนะตามนั้นทีนี้ตัวเลขออกมา0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง80 120แล้วก็ท็อปสปีดความเร็วสูงสุดแต่ละเกียร์แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้วยเติ้งลุยโอเคอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเฉลี่ยได้ 13.77 วินาทีนะครับแล้วก็อัตราเร่งเฉลี่ย80 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้เฉลี่ย 10.13 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวินาทีวินาทีครับกิโลเมตรต่อวินาทีไม่ใช่แล้วมึงแล้วก็ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์นะครับในโหมดเกียร์ดีนะครับเกียร์1อยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 3,500 รอบเกียร์2อยู่ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 3,600 รอบเกียร์3อยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 3,600 รอบครับแล้วก็เกียร์4อยู่ที่125กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 3,600 รอบครับเกียร์5อยู่ที่158กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3,600 รอบแล้วก็เกียร์6อยู่ที่181กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 3,100 รอบครับในโหมดเกียร์ M บวกลบสักครู่แป๊บนึงนะฮะหาเจอไหมป่าวมันเด้งมันเด้งจ้ะโอเคเกียร์1นะครับอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่4,750รอบนะครับ
แล้วก็เกียร์2อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 4,750 รอบเหมือนกันเกียร์3อยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 4,600 รอบเกียร์4 150กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 4,250 รอบเกียร์5 175กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 3,750 รอบเกียร์6 181กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 3,100 รอบเหมือนกันครับท็อปสปีดอยู่ที่181กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 3,100 รอบที่เกียร์6นะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองวิ่ง110อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับวิ่ง110เปิดแอร์นั่ง2คนนะครับอยู่ที่ 12.59 กิโลเมตรต่อลิตรครับ 12.59 ก็ไม่เลวเลยล่ะค่อนข้างดีในกลุ่มเลยนะจริงๆในบรรดา PPV ทั้งหมดถ้าเรานับรวมทั้งขับ4ขับ2ทั้งหมดอะเอาที่มีอยู่ตารางทั้งหมดตอนเทสมาตั้งแต่รุ่นเก่าๆจนถึงปัจจุบันนะน่าจะดีที่สุดด้วย 12.59 12.59 นี่ก็คือเท่าๆกับว่านี่มันตัวเลขมันเท่ากันกับ Ford Ranger กระบะเครื่อง 2002 ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติเลยนะอยู่ในไลน์อัพเลนนี้เลยคือ 12.5 ถึง 12.8 กิโลเมตรต่อลิตรไม่หนีกันเลยคือถ้าในแง่ของความประหยัดน้ำมันนี่ถือว่าโอเค Ford ก็ทำได้ดีมากเพราะอะไรเพราะว่าในกลุ่มรถประเภทนี้คันอื่นๆ10กับ11คือตัวเลขปกติใช่10กับ11นี่คือตัวเลขปกติแล้วคือคุณต้องทำใจว่าคุณซื้อรถประเภทนี้ความประหยัดน้ำมันมันเป็นของแถมอะนะคุณต้องทำใจตรงนั้นเป็นของแถมที่จะได้หรือไม่ได้ก็ได้คือมันขึ้นอยู่กับท้าขวาคุณขึ้นอยู่กับท้าขวาคุณด้วยเลขการเห็น12 กลางๆในรถระดับมีบอดี้หนักแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับเราเอางี้เลยกันเอาง่ายๆรถพวกนี้มันหนักประมาณ2ตันขึ้นไปทั้งนั้นนั่นแหละสมัยนี้ใช่สมัยนี้เอเวอเรสต์มัน2ตันเท่าไหร่นะ2ตันกลางๆอ่ะประมาณ2ตัน2ถ้าเป็น 2,200cc 2ตัน2ใช่ไหม 2.2 ตันถ้าเป็น 3,200cc ตกประมาณนะ 2.4 ถึง 2.5 ตันโดยประมาณ 2,480 กิโลกรัมโอ้โหเพราะว่าหนักชิบตัวรถนะแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าเคสขับเคลื่อนอะไรเงี้ยคือผมถึงบอกว่า 2.2 กับ 3.2 ขับแล้วไม่เหมือนกันมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ย 3,200cc ไว้ดูในคลิปหน้าแต่ถ้าคุณอยากรู้เรื่องของ 2,200cc แล้วก็ดูคลิปตัดไปกันเลยในช่วงเช็คเอาท์